สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักนะครับพี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ปล่อยฝ่ายมาเลยพรเช่นเดิมเช่นเคยครับมีหยังกิจกรรมมีหยังพวกภาษีไทยเพื่อทักทายพี่น้องแฟนครับหาเมื่อวานนี่ก็ไปไทยถ้ําไปยามบ้านน้องไข่มุกชนัญญานะครับพี่น้องให้ความสนใจนะครับขอบคุณหลายๆเด้อทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมนะครับที่ทางช่องปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อในเฮ็ดจังซั่นจังซี่คือจังเพลงพี่น้องสปปลาวผมมาลองผมบ่ลืมอันทีมงานบ่ลืมอันพิมพ์หน้าโปกว่าโคเวอร์จังซี่เพิ่นก็ให้คําแนะนําไอ้ฝ่ายเจ้าให้เครดิตเพิ่นได้เด้จังซี่ล่ะครับเป็นต้นเนาะคันบ่บอกก็ลืมเด้พี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆคําติชมพี่น้องเสียให้ช่องปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อนะครับเฮ็ดให้ถูกใจพี่น้องให้ได้หลายที่สุดนั่นล่ะพี่น้องแต่แล้วก็ด้วยความเป็นไปตามธรรมชาติเฮานี่ล่ะครับผมสิทายแบบชีวิตธรรมชาติชีวิตการเป็นอยู่สิบ่ค่อยได้เมคขึ้นมาปานใดนะครับเนาะเฮาเป็นปานบ้านเฮานี่ล่ะมื้อนี้ครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับน้องสาวมายามบ้านน้องสาวมาเยี่ยมบ้านโอ้ยังเอาผู้ให้พี่น้องก็หลายอยู่เด้อปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อนน้องสาวเป็นผู้ใดนั่นสิพาไปเบิ่งครับเพิ่นว่าอันหนูเฮ็ดหมูแดดเดียวหนูเอาหมูแดดเดียวมาฝากอ้ายว่าซั่นไปไปเบิ่งแม่นผู้ใดไปพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งครับเสียงเบาไปน้อยเนาะใช่ละน้องมาแล้วบ่มาแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักอย่างน้องมาแล้วบ่มาแล้วจ้าคุยกับน้องอยู่จ้าครับทาได้มั้ยรับบุกได้มั้ยฮะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสาวล่ะจําได้บ่พี่น้องจําได้บ่จําได้บ่บู้หน้าตาพระเอกเกาหลีครับดาราซอมเก็ตสวัสดีค่ะจําอีจําอีจำปูนจำปีได้บ่ค่ะเอ๊ะข่าวอินเดียหญิงอินเตอร์27แม่ค่ะจำได้เอาน้องมิวน้องมิวน้องมิวฝากเนื้อฝากตัวจ้าเอ้ยจ้าเรียนเป็นจำปีครับเพิ่นสนิทกะมาเยี่ยมพี่ป้อยฝ่ายจ้าค่ะแล้วก็เอาของมาฝากนี่ของของเล่นของนี่เนี่ยเล่นของเล่นหมูไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะล่ะหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวแบรนด์ของเป็นแบรนด์ของมิวเองเป็นแบรนด์ของเราเองคือว่าหมูแดดเดียวบายอีอ้วนบายอีอ้วนแมนบ้านยังใส่อีอ้วนเนี่ยเอาซื้อจากมาจากจังของนี่ล่ะบ้าอ้วนดอกบ้าอ้วนดอกจากของอ้วนขึ้นก็เลยแตงใช่ไหมจังแมนจากของอ้วนก็เลยว่าบายอีอ้วนหรืออีอ้วนนี่มันแบบขันเบาถึงซื้ออีอ้วนมันจะต้องมีแต่แนวแสบๆของแสบๆมันก็มีความหมายแน่นแม่จะอ้วนแม่นบ่มันแสบตัวมันยังอ้วนเนาะเฮ็ดกินเองแสบเฮ็ดกินเองก็เลยอุ้ยขันจังสิลองเฮ็ดขายเบิ่งดีกว่ามันน่าสิได้นะได้เพราะว่าฝากไว้ในออมอกของใจนะเด้อค่ะบอกขึ้นนักร้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เอาดาราดาราแสดงก็บอกขึ้นนักร้องอยู่เนาะออมอกของใจนี่นะออมอกของใจเอ้ยอ้วนหมูแดดเดียวค่ะจ้ะเห็นผลงานของน้องอะไรอะไรอย่างโยขออนุญาตเด้ออันอันนั้นผู้เบาเนาะดาราเกาหลีเปิดได้ป่ะล่ะเปิดเผยได้ป่ะล่ะได้ค่ะเอ้าไปถ่ายกันเดี๋ยวสิถ่ายให้ไหนๆแล้วไหนๆเอามอบให้กันไหนๆกันไหนๆแล้วโอ้ยตาทัดอายุหลายมานี่มีแต่คนเอาของมาให้เลยก็ยังรดน้ำดำมานี่ล่ะอันตัวน้องเขาคิดฮอดคิดถึงต้องเป็นแฟนครับซอยโปรโมทให้กันตัวจังสิได้อ่ะเฮ็ดกิ่งสวยได้ล่ะนี่เอาบ่แม่นเฮ็ดเล่นนี่เฮ็ดลีตัวนี้เฮ็ดอีหลีเนาะซีนอย่างดีเออขายจริงจังขายคันผู้ใดอยากซิมนะคะก็เข้าไปในเพจ Facebook เพจหมูแดดเดียวบายอีอ้วนแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยหมูแดดเดียวบายอีอ้วนชัดๆแซ่บบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บเวอร์ไหมลองให้พี่ชายชิมก่อนแล้วก็ชายคอมเมนต์ดูแมนๆเดี๋ยวตอนราคาเขาจังไหนนี่นี่อินบ็อกมากคือบอกนี่ได้เลยบอกได้บ่เลยจ้าเขาขายโดยตรงแมนแพ็คละ100บาทถูกปะค่ะแพ็คละ100บาทแพ็คละ100บาทแพ็คละ100บาทจับต้องได้เกือบโลกันเห็นไหมในหนีมีโลหนึ่งในหนีมีหาแพ็คขันผู้ใดสั่งหาแพ็คมิวกับซิซี่นั่นสิ1แพ็ค200กิโลกรัม2ขีด
แม่นจ่า100บาทหนูกับซีซีนจังสี่ไปหายเลยซีนในซีนครับค่ะเพื่อให้แบบว่าเก็บอยู่ได้นานๆแล้วก็ของเราเป็นเราคัดสรรเนื้อหมูแบบว่าเนื้อหมูอย่างดีเลยเราสันคอหมูมันก็เลยนุ่มสันคอหมูนี่จะนุ่มเนาะนุ่มค่ะนุ่มมากเลยไม่ต้องห่วงเรื่องหมูเพราะว่าเขาชื่ออีอ้วนค่ะเพราะเขาไปคัดมาเขาเป็นเอาเพื่อนสาวเขามาเขารู้ตัวในแซ่บพอแซ่บแมนบอกแมนมาเซ็นได้เลยลูกอ๋อมาเองเฮ็ดเองกี่ละแมนจ่ายเฮ็ดเองได้สูตรมาจากสายสูตรกะสูตรของพี่สาวพี่สาวเพิ่นจะเป็นคนลำปางเพิ่นกะอันนั้นกับอบอวบจักหน่อยคือกันบอกกันเลยว่านี่ล่ะเฮ็ดนำกัน2คนกันเลยว่าซื้ออีอ้วนดีนี่กันแนวแซ่บน่าสนับสนุนพี่น้องครับเพราะว่าศิลปินนักแสดงนักร้องจังซี่ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เลยก็จะสนับสนุนคนที่คิดหาหารายได้เนาะแม่นๆดีมากดีมากขอบคุณหลายๆล่ะพี่สาวก็พี่ฟ้าพี่ชายซิมสตอร์ขอบคุณมากๆหลายครับขอบคุณป้าเดี๋ยวจะให้พี่ฟ้าช่วยโฆษณาให้เนาะช่วยๆกันฝากพี่ฝากน้องลําเด้อเอ้าฝากพี่ฝากน้องแล้วถามไทยขอถามได้เนาะจ้าที่ไปที่มาเป็นคนทางใดอันเป็นสาวบ้านใดเป็นเดี๋ยวเป็นสาว101ค่ะจังหวัด101อยู่เชียงขวัญเชียงขวัญเชียงขวัญค่ะบ้านเดียวสาวอําเภอพนทองจังหวัดลูกพนทองอยู่101บ่ไกลกันจ้ะพนทองกับบ้านเชียงขวัญบ่ไกลบ่ไกลมาไกลอำเภอเมืองพร้อมบ่เอาอันนี้คือพี่ก็ไปอยู่เหนือ5ขวบ5 6ขวบไปอยู่เหนือเชียงรายวันนี้จังได๋เข้าวงการกะมาอยู่นี่ก็เริ่มตั้งแต่แบบคือจังว่าประกวดดาวเดือนอยู่มหอการค้าแล้วก็แบบมีโมเดลลิ่งมาติดต่อเริ่มจากโฆษณาก่อนครับไปแคสโฆษณาหรือจักโม่แล้วก็บาได้เข้าละครนี่เพราะว่าหนูไปแคสเอาไปแคสเรื่องแรกเลยตื่นเต้นค่ะว่าวินดี้นี่บ่เรื่องแรกเรื่องแรกที่มิวไปแคสละครแล้วก็ได้เลยผู้บ่าวแต่ว่าไอ้เบิ่งบ่คือคนเล่นเรื่องแรกเด้ไอ้คือว่าเป็นมืออาชีพมาแล้วอุ๊ยอาจารย์มาพาทางเองมาตอนทําดีคือผู้ห้ามแท้อังสินะไอ้ก็คือว่าบ่แม่นนี่ล่ะเป็นคนอีสานนะเพราะน้องมาทักไอ้ฝ่ายหนูก็เป็นแฟนครับแม่เฮียงทางบ้านสิบอกนะวีพอกับพี่แม่กับเบิ้งแต่เด็กน้อยแล้วค่ะย่ายกับพ่อมิวคุณน่ะไปปูศาสตร์นางถาตลกนกน้อยโอไลพรนางนอนถาตอนน้อยๆเพราะว่าเคยพี่น้องโอ้ยเนาะเคยเห็นน้องอยู่ในนิตยสารโฆษณาแม่นอันนั้นน่ะนี่ก็เห็นมาเรื่อยนะบ่คือว่าสิได้มาเห็นตัวจริงว่าที่นี่ได้เล่นละครนํากันนี่ที่นี่ล่าสุดเป็นหยังก็โฆษณานี่บ่โฆษณาแว่นนี่เสียงเจ้าของแท้บ่เสียงเจ้าของปัจจุบันเว้าสิว่าบ่ม่วนสิว่าอยู่บ้านเอาบ่เป็นไม่ค่อยเอาถ้าเป็นเพื่อนกันก็เป็นถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะอยู่บ้านเหมือนโฆษณาไม่พูดเพราะอันนี้ค่ะนี่พอทํามั้ยก็ไม่ค่อยหายไปแล้วพร้อมกันแล้วได้ค่าชาติในกิจยังด้วยที่ว่าเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันเฮ็ดงานแต่ง่ายพี่น้องครับที่จริงไม่ได้ว่าคนภาคอื่นไม่ง่ายนะก็ง่ายแต่ว่าด้วยอีกส่วนนึงเหมือนมันคลิกกันเออมันแบบว่าคนทางบ้านเดียวกันละครกินข้าวก็ง่ายละครจบแล้วกันยังกับประเภทเดียวกันกันอยู่แม่นค่ะละครจบแล้วเฮาก็ยังแบบว่าติดต่อไปมาสู้ไปพี่น้องเนาะมาจากกันเรื่อยๆใช่ค่ะโดยเฉพาะเป็นลูกศิษย์พระมหาสมปองคือกันไปซอยงานพระมหาสมปองก็ได้ยินว่าพระมหาสมปองกดติดตามเพิ่นไปเพิ่นเฮ็ด YouTube แล้วแมนค่ะฝากพี่ฝากน้องแมนค่ะตอนนี้มีคนติดตามอาจารย์เจ้าคนก่อน 1,000 คน 1,000 เราบ่แมนบ่เอ้าคือเร็วแท้แมนอันมิวก็น่าจะแม่นกันน่ะจะแม่นแมนค่ะแต่ว่าอันมิวแชร์เหรอเด้อคันผู้ใดมีเฟซมิวเข้าไปเบิ่งได้YouTube พระอาจารย์พระมหาสมปองครับมิวแชร์ไล่ๆกับติดต่อเพิ่นบ่ได้มีไล่อาจารย์บ่มีค่ะมีวันนี้ส่งให้กันจังได๋วันนี้ดำส่งให้ดำส่งให้พี่ไม้ก็ได้เนาะได้จ้ะอ๋อพี่ก็แช่แล้วมันนี่ก็มีละครได้พี่น้องมีละครแม่นมีละคร2วันบัดที่นี่ก็นั่นพี่ต้องใช้พอดีครับบ่ว่ามี2เรื่องก็พอเออก็อัปเดตล่าสุดน้องมิวเฮานะครับได้ยินว่าละคร2เรื่องบ่ล่ะ
ได้เพิ่มครับแม่นจ้ะตอนนี้กะมีละคร2เรื่องของพอดีข้ามของพี่ธงชัยค่ะอุ๊ยอันขอบคุณมากเด้อแม่นกะขอบคุณพี่ธงชัยที่แบบว่าให้โอกาสน้องเนาะแต่ว่ากะจะงานไปสิได้ทายหรออุบไปก่อนรอบ่โควิดนี้นี่ล่ะเนาะรอสถานการณ์บ้านเมืองแม่นตอนเริ่มอยู่โควิดเกิ้งนี่ใกล้แล้วล่ะประกาศแล้วนะเดือนมิถุนาเนาะต้องรอติดตามกันนะคะเริ่มอยู่คู่อีกเกิ้งจ้าพูดทั้งทางเนาะรออีกเนาะท่าทางจะเรียบร้อยนะเนี่ยจะร้อยปะคุยได้ไหมคุยได้ไหมจังหวัดไหนคะได้ไหมอยู่นนท์อยู่นนท์เป็นคนกรุงเทพเลยเหรอคะคนนนทบุรีเลยเหรอคนนนทบุรีโอ้ยชื่อน้องแบดเนาะสอนแบดมินตันอ๋อน้องแบดนางเป็นนักกีฬาแบดมินตันพ่อแม่ก็ชอบเล่นแบดตั้งแต่เด็กๆ ก็เลยตั้งชื่อว่าแบดอ้าวจริงอ่ะปกติสุดเลยได้เข้าแข่งบอกได้เข้าแข่งก็มีแข่งบ้างครับโอ้แต่ก่อนก็ตอนซ้อมก็ยังไม่ถึงทีมชาติครับก็คือติด1ใน5ของประเทศในอันดับรุ่น18ก็ไปใช้คู่คนหนึ่งในห้าใช่ไหมนี่สนามแบดบ้านพี่อยู่ใกล้ๆนี้เอาไว้มีโอกาสนะนัดแต่ว่าต้องทำเป็นตีไม่เป็นนะเพราะสองคนนี้ตีไม่ถูกลูกโต๊ะใส่หูตลอดโต๊ะใส่กระคังมีหมดรองเท้ามีไม้เนาะไปซื้อไม้เลยนะคะรองเท้าซึ่งรองเท้าพี่น้องไปซื้อที่โรงงานที่ร้านช็อปเขาเลยเอาแพงๆจะเอาเลือกสียางครับตีได้2อาทิตย์ไม่ได้ไปเลยใช้พูดตอนนี้ชวนสุดยอดเลยเดี๋ยวนัดกันค่ะนัดกันไปตีกันแม่ฮะให้แพงกันนะครับฝากติดตามผลงานน้องเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ดีใจร้ายครับน้องมิ้วนะครับเอาชื่อเต็มๆได้ในด่านนั้นเพิ่นกมลรัตน์อาลีสนันค่ะน้องหมิวเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะใหม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนั่นแหละฝากผู้ใหญ่เนาะติดตามทั้งเอาย้ำอีกพี่น้องติดตามทั้ง Facebook ทั้ง LINE Instagram แล้วก็พี่น้องสนใจหมูแดดเดียวบายอีอ้วนกะโทรศัพท์โอ้มีโทรพร้อมมีเบอร์โทรพร้อมมีเบอร์โทรพร้อมค่ะนี่เลยหมูแดดเดียวเพจหมูแดดเดียวบายอีอ้วนเลยนะคะแมนค่ะเอาละพี่น้องอ่ะขอบคุณน้องหลายๆล่ะเด้อทั้งสองขอให้โชคของมันขอให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่วันนอกสุขภาพค่ะสาธุสบายที่สุดเลยเฮ้ยบอกชื่อกันยกตอนขึ้นน้ำไถ่สาธุเลยจิขอบคุณพี่น้องครับเฮ้ยค่ะน้องสาวจะกลับบ้านสวยอยู่หรอกหลังจากไล่สดค่ะกลับบ้านโอกาสหน้ามาเล่นไม้เนาะล่ะเนาะค่ะเดี๋ยวมาเล่นไม้จ้ะค่ะมื้อนี้อย่างกลับก่อนเดี๋ยวมาสิว่าทันเคอร์ฟิวเดี๋ยวจะชวนอีล่าน้องไข่มุกน้องมันต้องครบที่มันโกอีเกิ่งเนาะแม่นเออคลิปแบบนี้ขอบคุณหลายๆไม่ได้วอยวายหรือจะโทษหรือบางบัวทองเนาะย่างเหมอบางบัวทองช่องดูบางบัวทองโควิดโอเคครับสวัสดีครับน้องแบดครับขอให้เย็นแข็งร่ำรวยร่ำรวยแล้วคุณยังมีใหม่สาธุโอเคครับ